คือมีเพื่อนเป็นทอมมาค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขามาปรึกษาว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงอะค่ะโดยการใช้นิ้วปรากฏว่าแฟนเขาเนี่ยมีเลือดไหลออกทางอวัยวะเพศไม่หยุดอะค่ะเป็นเพราะอะไรอะคะน้องคนนี้แกเป็นทอมอะครับทั้งที่เป็นผู้หญิงเนาะน่าจะรู้ว่าของตัวเองมันมีซอกไหนมุมไหนอะไรหลืบเป็นยังไงนะแต่ก็ใช้นิ้วต้องจำไว้ก่อนเลยจะใช้นิ้วต้องตัดเล็บออกให้หมดบางคนเนี่ยเล็บเป็นอาวุธก็มีนะแล้วใส่ไปควานเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะเลือดมันก็ต้องออกเพราะแถวนั้นเป็นไงมันมีเลือดมาเลี้ยงเยอะไหมครับจริงถ้าเกิดจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์เลือดมาคั่งเยอะไหมเพราะเวลาสะกิดมันจะเลือดออกไหมครับออกแม่นี่ยังโชคดีนะที่มันหยุดเองถ้าไม่หยุดเองนะจะต้องอุ้มกันไปหาคุณหมอแต่เป็นอันว่าโอเคนะครับทอมก็คงจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนนึงครับโดยใช้อวัยวะอื่นเนื่องจากเขาไม่มีอวัยวะแห่งความเป็นชายจริงไหม